ซ้ำวันนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซเล็กเราเป็นผู้ผลิตมอเตอร์วาล์วที่ใช้กับงานระบบทางอุตสาหกรรมหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลมเป็นประเภทไฮเพรสเชอร์สำหรับวาล์วตัวที่กำลังทำการทดสอบเป็นวาล์วประเภทโบทูแมทเทเรียลเซนคาร์บอนสตีลภายในกำจัดคาร์บทั้งหมดเป็นการทำการคาร์บโครมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มอายุการใช้งานให้กับตัววาล์วในกรณีที่ใช้กับของที่มีความกระชับสูงมีความแข็งสูงกรณีของวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วขนาด20นิ้ว TRP 20นิ้วแบบโบทูโดยใช้กับระบบนิ้วทุ่มเส้นของบริษัทยูนิคแมทเทเรียลที่รองรับจะเป็นตัวนิกอนไดออกไซด์บดผงขนาด2ไมครอนมีความคมในระดับหนึ่งจึงมีการทำการฮาร์ดโครมเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของตัววาล์วน่าจะเป็นวาล์วไซส์ใหญ่ที่สุดที่เราทำการผลิตสำหรับวาล์วที่ใช้กับระบบนิ้วทุ่มเส้นเราจำเป็นต้องให้มีเคลนส์ที่เหมาะสมโดยวาล์วตัวนี้เราคุมเคลนส์อยู่ที่ประมาณ 0.35 มิลลิเมตรรอบตัวน่าจะสามารถทำการใช้งานกับตัวไฮเชอร์ในการลำเลียงได้มากถึง800มิลลิบาร์ capacity ของการลำเลียงของวาล์วตัวนี้ตามแบบคำนวณที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบอยู่ที่ประมาณ 8,000 ต่อชั่วโมงก็เป็นผลงานที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจของทางบริษัทหลังจากที่ทำการผลิตวาล์วเข้าสู่ท้องตลาดมาได้ประมาณ8ปีแล้วตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดที่เราเคยผลิตก็จะทำการทดสอบในวันนี้และส่งมอบภายในสัปดาห์หน้าน่าจะมีการทดสอบจริงที่สายงานในสัปดาห์หน้าจะเห็นการเปรียบเทียบขนาดของตัววาล์ว20นิ้วกับวาล์วข้างเคียงที่ตั้งโตอยู่นะครับก็ตัวเล็กนี่ก็เป็น6นิ้ว2ตัวเป็น Compact Type กับเป็น Heavy Duty Outboard Bearing Typeแล้วก็ housing ตัวนี้อยู่ระหว่างการผลิตเป็นงานของประเทศฟิลิปปินส์บริษัททีทรอนใช้กับระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลมเป็นเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนตัวนี้12นิ้วอันนี้เป็นโพลีเอสเตอร์เกล็ดเซลล์ตัววาล์วก็4นิ้วจะเทียบให้เห็นขนาดแตกต่างกันของวาล์วแต่ละไซส์